วัสดีเช้าวันที่3แล้วนะครับที่จังหวัดตรังและในวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะออกเดินทางจากเกาะบุ๊กนะเข้าไปยังฝั่งครับไปครับไปเที่ยวบนฝั่งกันบ้างดีกว่านะอยู่เกาะบุ๊กมา2วันแล้วช่วงเวลานี้ก็คือเวลา 7:30 คือเรือเนี่ยเขาจะออกตอน 8:00 ตรงนะฮะเราควรจะมาทัก 7:30 นี่แหละให้เขาได้เตรียมตัวแบบว่าขนรถเราลงไปบนเรือนะแล้วก็หาที่ทางนั่งกันไปแล้วนี้ฝนก็ตกอีกแล้วครับต้อนรับเราแต่เช้าเลยนี่เจ้าของเรือนะฮะนี่ชอบได้ค่ะคนได้ทุกครับนี่เราก็โชว์แบบมาฮะจากเกาะมุกฮะลงเรือแล้วก็ฝนตกตลอดทางแล้วก็เลยบึ่งมอไซค์มาวรรณอุทยานบ่อน้ำร้อนฮะไหนๆเราจะเปียกแล้วเราก็มาแช่น้ำร้อนกันเลยดีกว่า เดี๋ยวเราก็จะไปแช่น้ำร้อนกันแล้วนะครับซึ่งที่นี่เขาไม่มีค่าบริการนะครับใช้เป็นการบริจาคนะเดี๋ยวเราก็บริจาคตามที่เราศรัทธากันไปเนาะแต่ตอนนี้เราก็จะไปแช่น้ำร้อนกันแล้วครับเป็นแบบกลางแจ้งจริงๆเขามีแบบเป็นส่วนตัวด้วยแต่ว่านะตอนที่ผมมาวันนี้เขายังไม่เปิดนะเราก็ไปแช่กลางแจ้งก็ได้ซึ่งผมว่าผมชอบแช่กลางแจ้งมากกว่าอารมณ์เหมือนออนเซ็นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะโอ้แล้วเขาก็ปรับปรุงสวยงามนะผมเคยมาครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วน่าจะประมาณนู่นเลยร่วม20ปีฮะนี่แบบเปลี่ยนแปลงมาเยอะมากดูดีโอ้โหโคไทโซโอ้นี่เรียกว่าบ่อกำเนิดนะฮะน่าจะเป็นต้นตอของน้ำร้อนเลยนะและตอนนี้ก็คือไม่มีใครแช่อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเหมาบ่อให้เลยที่แห่งนี้เขาก็มีชื่อว่าบ่อน้ำร้อนควนแดงที่นี่เขาก็มีการจัดการที่ดีนะครับมีโต๊ะเออไว้วางข้าวของด้วยนะแล้วก็วิวที่แบบว่าสวยแล้วอินเตอร์เนชั่นแนลมากมายก่อนและวางหลังเราจะทำเป็นป้ายคัทเอาท์ให้เตือนแจ้งผู้ที่มาใช้บริการทุกท่านให้ทราบเพื่อเป็นข้อปลอดภัยของผู้ที่มาใช้บริการครับคือบ่อเนี่ยมันร้อน40กว่าๆองศาเลยนะพี่เคยแนะนำว่าถ้ามือใหม่อย่างผมเนี่ยไปลงบ่ออนุบาลก่อนครับบ่ออนุบาลนี่คืออยู่ด้านหลังนะเราจะได้ค่อยๆปรับสภาพก่อนไปครับไปบ่อหลังกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาลงบ่อในที่หลัง ไปครับเราไปแช่บ่อเด็กก่อนเลยนะ โอ้โหเฮ้ยอุ่นๆฮะจริงๆบ่อนี้คือควรจะลงบ่อนี้ก่อนเลยมันก็อุ่นๆเลยนะประมาณนึงสบายนี่แบบเด็กๆจริงๆให้ตัวเปียกก่อนบ่อนี้แค่ตัวเปียกครับแค่นี้ก่อนนะเหมือนล้างตัวก่อนที่บ่อนี้เราแช่บ่อนั้นแค่แป๊บเดียวพอครับเพราะมันก็รู้สึกว่าน้ำมันธรรมดาไปหน่อย นี่ดีกว่าบ่อนี้โอ้ยบ่อนี้รู้สึกได้เลยว่ามีความอุ่นร้อนเลยนะฮะอันนี้โอ้โหอันนี้ไม่ธรรมดาอันนี้ไม่ธรรมดาโอ้ยร้อนนะเนี่ยร้อนนั่นเนี่ยดีแล้วที่เราค่อยๆลงบ่อเด็กก่อนนะครับอารมณ์เหมือนไปแช่น้ำตกร้อนที่กระบี่นะที่นี่ก็เสียฟ้าไม่แพ้กันเลยอ๋อตอนนี้ครับเราเริ่มแบบว่าปรับตัวได้นะก็จะมาจอดอยู่ตรงนี้เลยปากทางที่เป็นแบบว่าบ่อแม่เนี่ยก็จะน้ำไหลล้นมาตรงนี้นะแล้วก็ค่อยๆปรับตัวไปพอเราปรับตัวได้เราจะไปลงบ่อนู้นกันบ่อใหญ่เอ้ยบ่อนี้ก็ร้อนเราคิดว่าเราน่าจะพร้อมแล้วครับสำหรับการลงบ่อของจริงนะฮะไปกันเลยโอ้สะพานนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนกับว่าคนที่แบบนั่งวีลแชร์นะครับก็สามารถเข็นรถลงมาแช่ได้เลยเราก็จะลงโอ้โหนี่แค่ขาเนี่ยผมก็แสบแล้วอ่ะโอ้ยร้อนมากโอ้ตอนนี้ลงแค่ขานะแค่ขาแบบว่าแค่ขาแบบแค่ข้อเท้านะผมคิดว่าผมลงไม่ได้แล้วครับร้อนชิบหายร้อนไปครับไม่ไหวฮะร้อนมากก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการมาแช่บ่อน้ำร้อนฮะบ่อนี้ลงไม่ได้ครับร้อนจริงไม่ไหวใจไม่ถึงเราแช่น้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับคือแช่บ่ออนุบาลไอ้บ่อใหญ่มัธยมนี่ลงไม่ไหวจริงครับโคตรร้อนเลยนะแบบว่าลงแค่ข้อเท้านี่ก็ตีนจะหลุดฮะก็กลับไปแช่บ่ออนุบาลสักพักใหญ่ๆแล้วก็พอแล้วรู้สึกสดชื่นจนถึงขั้นเริ่มเพลียแล้ว
เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศแถวๆนี้หน่อยที่บ่อมลอนี่เขาทำใหม่แบบโคตรสวยฮะเพิ่งจะเปิดได้ใหม่ๆหมาดๆเลยนะปีนี้เองไปครับเดินเล่นบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันสักหน่อยทำเป็นสะพานยกระดับขึ้นมาสูงระลาสัก3เมตรฮะให้เราได้อยู่บนนี่เลยยอดไม้ฮะโอ้เข้าท่าอยู่นะตรงนี้ดีเลยฮะเห็นแบบว่าจุดเปิดโล่งนะแล้วก็เป็นสะพานทางเดินที่เป็นยึกยักยึกยักฮะสวยงามทางเดินศึกษาธรรมชาติคือตอนแรกคิดว่าจุ๋มจิ๋มน่าตาลักปรากฏไม่ใช่นะครับคุณเฮ้ยยิ่งใหญ่อลังการเลยเคยดูผมว่าน่าจะมีแบบหลายร้อยเมตรนะให้เราเดินได้เลยนะซึ่งตอนนี้คือเราแช่น้ำร้อนมาจนแบบว่าเราเพลียแล้วไงแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยด้วยคงจะเดินไม่ไหวนะก็ฝากให้คุณแล้วกันนะถ้ามาก็ฝากมาเดินหน่อยผมไม่ไหวจะเดินแล้วหมดแรงหิวข้าวและตอนนี้ผมก็ขับมอเตอร์ไซค์มาเพื่อขึ้นเรือข้ามฟากครับไปยังเมืองกันตังจะไปหาอะไรกินที่เมืองกันตังนะครับมีร้านอร่อยอยู่ร้านลอกคุ้งกินรัดหน้าครับรัดหน้าทะเลดีกว่าเคยกินเมื่อ2ปีที่แล้วนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็จัดสักหน่อยนึงนะมาถึงถิ่นแล้วรอแป๊บเดียวครับไม่นานเรือออกแล้วค่าเรือ10บาทครับต่อข้ามไปไม่งั้นเราต้องขับอ้อมแบบน่าจะมีสัก6กิโลครับกว่าจะมาถึงนี่มาถึงแล้วครับร้านลอกคุ้งฮะร้านอาหารของเราในวันนี้นะฮะนี่ครับนั่งตัวเดิมได้มาแล้วครับลาดหน้าทะเลฮะของร้านลอกคุ้งนะฮะกุ้งยอดนะฮะเมื่อ2ปีที่แล้วผมมาก็มากินร้านนี้ฮะอร่อยติดใจครับคืออร่อยทั้งกุ้งแล้วก็เส้นเขาด้วยนะฮะเขาผัดเส้นได้ดีมากมายอย่างนี้เลยโคตรหอมอะกินแบบไม่ต้องปรุงเลยอร่อยแล้วของคาวจบไปแล้วนะครับมาของหวานดีกว่าครับไอติมดีกว่าโอ้ใส่ในลูกนี้เลยนะครับนี่เท่าไหร่ครับอันนี้40บาทครับ40บาทเท่านั้นนะครับพร้อมน้ำมะพร้าว1แก้วอ๋อพร้อมมีน้ำมะพร้าวด้วยนะครับเดี๋ยวมาน้ำมะพร้าวหมดมือแล้วนี่เลยครับมีน้ำมะพร้าวให้ด้วยอ๋อไอติมพร้อมน้ำมะพร้าวแจ๋วเลยครับเราจะมาจับน้ำมะพร้าวก่อนเลยครับให้มันชุ่มคอนะครับโอ้โหก็คือน้ำมะพร้าวสดๆเลยครับใส่น้ำแข็งแล้วก็แก้เป็นแบบอลูมิเนียมเย็นเจี๊ยบมาเลยชื่นใจดีมากต่อมาครับนี่คือของหลักที่เรามากินวันนี้ก็คือไอศครีมมะพร้าวอ่อนโอ้โหต้องระวังหล่นนะฮะอัดมันแน่นมากโอ้นี่ครับประมาณนี้เลยโอ้ดีครับอร่อยเลยพาวแน่นมากเข้มข้นฮะร้านไอติมแห่งนี้ก็อยู่หน้าสถานีรถไฟกันตังเลยพูดง่ายว่าถ้าใครนั่งรถไฟมาพอลงปุ๊บก็เดินมานิดเดียวจุดท่องเที่ยวต่อไปของเราครับไปเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ดีกว่าครับว่าที่นี่เขาจะมีเหมือนกับสะพานเดินบนยอดไม้ประมาณนี้นะสวยดีครับไปเลยคือดูใน Google Map มาไงว่าแถวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างก็เห็นเนี่ยแหละไอสวนพฤกษศาสตร์จะมีภาพเป็นเหมือนสะพานที่อยู่บนยอดไม้ฮะสีแดงๆสวยเลยเราก็เลยอยากจะมาเดินเล่นก็ประมาณนี้ฮะสะพานเรือนยอดไม้เลี้ยวขวาจัดไปเลยดีกว่าน่าจะเป็นทางนี้แหละจากหลักการเดาครับผมคิดว่าน่าจะมีผมเพียงคนเดียวที่กำลังจะเดินอยู่บนเส้นทางสายนี้นะพอดูเงียบเหงามากเลยนะฮะเอาละครับถึงทางเข้าแล้วโอ้โหเส้นทางศึกษาธรรมชาติ3กิโลไปกันเลยยาวๆ3กิโลมาเจอต้นแรกก่อนเลยครับป้ายบอกทางเขานะคือกระบากทองนี่ต้นแบบนี้คือต้นกระบากทอง
เป็นไม้อะไรไม่รู้นะต้นเบลเลอร์เลยฮะโอ้โคตรใหญ่อารมณ์เหมือนตะเคียนเลยแต่ว่าตรงเบ๊ะเลยนะว้าวแค่ต้นนี้ก็น่าประทับใจแล้วนะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ยังครับเพิ่งจะเข้ามาเองจะรีบจบไปไหนเดินมาไม่ถึง10เมตรเลยไปเรายังไม่เจอสะพานยอดไม้สีแดงของเราเลยนะและจังหวะนี้เราเดินมาเจอเข้ากับต้นตะเคียนทองครับต้นไม้ที่คุณก็รู้ว่าคือต้นอะไรใช่ไหม ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง10นาทีก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราเดินจบเนี่ยจะใช้เวลาที่กี่โมงนะฮะเดินมาผมรู้สึกว่าผมชอบนะเอ้ยทางเดินเขาสวยดีนะครับทำได้เรียบร้อยดีมากเลยแล้วต้นไม้เนี่ยโคตรเจ๋งต้นใหญ่ยักษ์ก็จะเป็น100ปีเท่านั้นเลยมาถึงจุดที่6ครับป้ายเขาบอกว่าเดินเทียมยอดไม้ว้าวสวยเลยนะฮะเนี่ยเป็นเหมือนกับหอคอยสีแดงขนาดใหญ่ครับทำจากเหล็กโอ้โหสีแดงตัดกับสีเขียวต้นไม้นี่มันเข้ากันนะฮะ เอ้ยสวยดีชอบอ่ะสีมันสวยนะฮะแล้วมันเป็นหอคอยเหล็กขนาดใหญ่เลยอันนี้แนะนำให้มากันเลยว้าวจุดนี้ยิ่งเจ๋งใหญ่เลยโอ้ตอนนี้เรากำลังเดินอยู่บนสะพานแขวนครับสะพานแขวนเป็นสะพานสลิงแขวนสีแดงโอ้รู้สึกดีนะว้าวมันมีอีกสเต็ปนึงฮะคือเดินมาแล้วมันขึ้นอีกโอ้ยทางจะสูงไม่เบาเลยล่ะโอ้เราขึ้นมานี่เกือบจะได้ยอดไม้แล้วนะฮะอีกนิดเดียวถ้าได้สเต็ป2สเต็ปนี่เลยยอดไม้แน่นอนและตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วครับของสะพานแดงฮะนี่แผนให้ดูทางขวามือครับว้าระดับเดียวกับยอดไม้เลยเห็นไหมอันนี้ประทับใจนะฮะชอบมากเลยนี่ชอบมากแนะนำครับอันนี้แนะนำดีมากสวนพฤกษศาสตร์มาเดินเล่นบนสะพานแขวนสีแดงนี่โคตรแหลมตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มหิวแล้วครับอ๋อพลังหมดครับผมก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะที่เรากินราดหน้าไปแล้วก็กินไอติมไปด้วยซึ่งไอติมผมไม่ได้กินแค่ลูกเดียวนะครับผมกิน2ลูกเลยนะเอ้ยไม่2ลูก2ถ้วยเลยอ่ะ2ถ้วยมันเป็นลูกกะเพรานั่นแหละ2อันเลยครับผมอร่อยจัดไงก็เลยเล่นไป2เลยแต่ตอนนี้เฮ้ยหิวแล้วเว้ยอะไรวะทำไมพลังงานมันหมดเร็วอย่างงี้นี่เดินมาน่าจะไม่ถึงครึ่งทางเลยมั้งเนี่ยถูกต้องแล้วครับว่าเราเดินมาไม่ถึงครึ่งทางเราเพิ่งจะเดินมาได้แค่1กิโลแค่นั้นยังเหลือทางให้เราต้องเดินอีก2กิโลหิวข้าวแล้ว2กิโลเออโอ้ทางตรงนี้นี่แบบว่ายังคลึ้มแล้วก็ฉ่ำชื้นแฉะมากมายป่าพลุฮะอันนี้คือระยะทางการเดิน3กิโลเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าไกลคือจริงๆก็ไกลอย่างนี้แต่ผมว่ามันก็เดินได้อยู่เพราะว่ามันไม่ร้อนไงฮะไกลไม่กลัวร้อนอันนี้เราร่มฮะร่มรื่นจังหวะนี้เป็นเวลาบ่ายสองแล้วครับ1ชั่วโมงผ่านไปฮะยังไม่ถึงหลักกมที่2เลยนะฮะทำไมกูเดินช้าจังวะตรงนี้ก็คือทางจะเริ่มโล่งแล้วฮะแล้วก็เริ่มร้อนด้วยอ้าวเราเดินจนจบแล้วนะครับหมดเส้นทางแล้วครับนี่เราครบ3กิโลแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวนะฮะเอ้ยเราเดินผ่านไอ้กมที่2มาตั้งแต่เมื่อไหร่มองไม่เห็นนะฮะผมเดาว่าใส่ป้ายอาจจะโดนปลวกแทะไปแล้วนะทำให้เราเดินเลยไปเลยก็ระยะทางก็ทั้งหมด3กิโลใช้เวลาเดินก็ราวๆ1ชั่วโมงครับคราวนี้จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความยาวของขาคุณแล้วนะถ้าเกิดคุณขาสั้นก็อาจจะชั่วโมงหน่อยๆแล้วกันของผมนี่ขามาตรฐานครับชั่วโมงเดียวประมาณนี้จังหวะนี้คือเราหิวแล้วครับแล้วก็ตรงด้านหน้าของสวนพฤกษศาสตร์ก็มีร้านคาเฟ่คาเฟ่ครับร้านอาหารด้วยนะขนาดเล็กๆน่ารักฮะก็ไปอุดหนุนกันหน่อยดีกว่าร้านเขาก็บรรยากาศดีเลยนะมีที่นั่งแบบริมระเบียงให้เราได้ชมวิวด้วยนะจังหวะนี้เราจัดน้ำมะพร้าวปั่นกันหน่อยดีกว่านะครับ
หมดพลังงานอร่อยครับเป็นมะพร้าวนมสดนะมะพร้าวปั่นมะพร้าวนมสดปั่นเออชื่อจัดข้าวซะหน่อยนะครับไม่ไหวแล้วหิวเป็นข้าวคุกกิ้งครับข้าวคุกกิ้งไข่ดาวเราก็มาถึงแล้วยังน้ำตกโตนปลิวไปครับไปดูน้ำตกโตนปลิวกันดีกว่าและช่วงเวลานี้ก็คือการใส่ชุดกันฝนฮะแล้วก็เที่ยวลุยฝนไปเลยฝนอยากตกดีนักแต่ว่าเราก็อยากเที่ยวไงก็ต้องใส่ชุดกันฝนสีชมพูเขาสวยสดใสจริงๆทางร้านแม่งมีอยู่สีเดียวกูละบ้าตายไปครับจุดนี้ก็คือน้ำตกแล้วนะฮะโหสวยมากมายเลยครับผมไปดูกันเลยว้าวเป็นไงครับโคตรสวยฮะน้ำตกสุดยอดเป็นแบบว่าเป็นหน้าผาเลยนะแล้วก็หลงมาเป็นชั้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 นนะเอ้ยงามเลยแล้วคุ้มค่ามากครับอันนี้แนะนำเลยและติดกันหรือเป็นที่เดียวกันเลยแหละเขาก็คือน้ำตกกระช่องฮะน้องเขาก็มีหน้าตาเป็นประมาณนี้ฮะเป็นน้ำตกที่ไหลลงไปบนหน้าผาอย่างนี้นะแล้วเอ๊ะทำไมป้ายฝั่งนี้เขียนว่าน้ำตกโตนใหญ่ฮะแต่ป้ายฝั่งนู้นเป็นน้ำตกกระช่องนะนั่นแหละครับน่าจะมี2ชื่อนะแล้วแต่ว่าคุณจะหันไปทางไหนมื้อเย็นเราจัดเป็นโจ๊กหมูด้วยครับโจ๊กหมูยามเย็นโจ๊กหมูตับไข่โอ้เข้มข้นอ่ะอร่อยต่อเมนูที่2ครับบะหมี่นะครับอร่อยโอ้ร้านนี้อร่อยมากอร่อยทุกอย่างแต่เพิ่งกินไป2อย่างนี่คือบะหมี่น้ำนั่นเองครับลองดูนั่งตังนั่งอาหารอร่อยขนมจีนแบบนี้ดีกว่าขนมจีบไส้กรอกนี่อะไรอ่ะจีบไส้กรอกกะปิไส้กรอกเออลองแล้วก็ขนมจีบมาตรฐานโลกครับผมนี่ครับไฮไลท์จิ้มนี่เลยว้าเนี่ยครับคำนี้ว้าจิ้มตำหน่อยครับจิ้มตำยำเย็นยังไม่จบครับยังจะมีหนมไม่ใช่หนมปังโก้สังขยาครับตบตูดสักหน่อยนึงโอ้ยโคตรร้อนปังโก้ร้อนมากมากกินสังขยาสักหน่อยนะจ๊ะโอ้ยร้อน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 แต่ว่าร้อนคือโคตรอร่อยอ่ะ